สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็จะปลูกดาวเรืองในพื้นที่ปลูกในร่องในร่องในร่องครับในร่องอุ้ยฝนตกฝนตกเนาะปลูกในร่องร่องสวนสวนหย่อมนี่ได้ดาวเรืองมาปลูกประมาณ100กว่าต้นนะครับปลูกในร่องครับปลูกในร่องรอบๆสวนรอบๆสวนหย่อมร่องก็จะยาวประมาณ15เมตรนะครับร่องนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4สวนหย่อมสวนหย่อมละประมาณ15เมตรดาวเรือง100ต้นพอไหมเดี๋ยวไปดูดาวเรืองได้มาเมื่อกี้ว่าดาวเรืองก็โตอย่างครับสูงเติบใส่ดีกว่านี่ครับสูงเติบถังที่สองครับนี่ครับถังที่สองถังละ50ต้นถังที่สามครับถังละ50ต้นถังละ50สวนหย่อม4สวน4ร่องเรา15เมตรมาลุ้นดูว่าจะพอไหมครับ